ปรินาไกรคุปเขาออกมาโพสต์ข้อความถึงพิธาลิ้มเจริญรัตน์หลังจากไปเยือนราชบุรีช่วยหาเสียงการเลือกตั้งอบจราชบุรีแล้วผลคือกำนันตุ้ยเนี่ยได้เป็นใช่ไหมใช่ปรินาบอกว่าห้ามท้อนะอย่าท้อนะคะคุณถูกโกงค่ะค่ะ200ที่ทุกคนรู้แต่กกต.ไม่รู้ในฐานะนักเลือกตั้งขอบอกว่าคะแนนที่พวกคุณได้ไปคือคะแนนบริสุทธิ์ที่ไม่ใช่คะแนนของผู้สมัครแต่เป็นคะแนนที่ได้มาจากธนาธรและทีมเป็นหลักเลขทีมสนิทกันสงสารจับใจคงจะเจ็บปวดกับความไม่ยุติธรรมขอบคุณที่มาทำให้ราชบุรีสั่นสะท้านประชาธิปไตยเบ่งบานแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าบ่นปรินาบอกทุกคนเสมอว่าไม่ชอบทีมเลยปัจจุบันก็ยังคงไม่ชอบแต่การมาลงพื้นที่ครั้งนี้ฟังเสียงประชาชนแล้วยอมรับแล้วว่าทีมกับธนาธรคือบุคคลที่มีอิทธิพลในด้านความคิดของประชาชนจริงราตรีสวัสดิ์ชาวโซเชียลจ้ะนอนจ้ะกินยาแล้วนอนซะใช่ฉันขอในระหว่างนี้นะปรินาฉันขอขายของก่อนนะแป๊บเดียวนะปรินาปรินากินปลาหมึกไหมหมึกปลาสมานปรินาหมึกปลาสมานมีไอโอดีนบำรุงสมองนะคือเมื่อก่อนเราจะผ่านยุคที่เกลือไม่มีไอโอดีนสองโรคที่จะเป็นกันคือคอพอกกระเออปรินาเป็นโรคไหนอยู่กินมีไอโอดีนนะยกด้วย1 กล่อง 100 กรัม